ู้สึกดีครับรู้สึกดีครับรู้สึกดีที่มากับเขาบ้างครับไม่ได้ออกงานคู่นานนี่ยังก่อนนานมากแล้วงานล่าสุดรู้สึกเป็นงานแต่งครับใช่ เป็นยังไงบ้างกลับมารับงานคู่อีกครั้งนึงตอนนี้เกรงไหมไม่เกรงครับไม่มีอะไรต้องเกรงก็สบายสบายเป็นไงบ้างโมเป็นไงบ้างได้ออกงานคู่ก็โอเคค่ะก็คือเหมือนแบบพอเรามาคนที่เรารู้จักอยู่แล้วเวลาทำงานมันก็มีความสนุกเพิ่มขึ้นค่ะอันนี้คือขายเป็นแพ็คคู่เลยป่ะคะใช่ไหมใช่เนาะใช่ใช่ค่ะค่าตัวที่ต้องเยอะนะคะออกเป็นแพ็คคู่ไม่เยอะหรอกครับไม่คูณครับปกติครับปกติประเด็นอยู่ที่ใครเก็บมากกว่าประเด็นอยู่ที่ใครเก็บเหรอเราแบ่งแบ่งครับอันที่เคยไม่นะก็คือแบบเรามาทำงานคือเราเอนจอยเรารู้หน้าที่ของเราอยู่แล้วค่ะเรารู้ว่าเราควรทำอะไรแล้วเราก็แบบเต็มที่กับงานไม่เกรงไม่เขินเนาะสนุกครับมีโอกาสได้อยู่ด้วยกันหรือเปล่าปกติแบบพี่ก๊อตจะออกงานเยอะอ๋อช่วงนี้มีเวลาอยู่ด้วยกันน้อยมากอันนี้เรื่องจริงค่ะแต่คือพออะไรคะจับคอไว้บอกพูดดีๆพอได้มาร่วมงานด้วยกันก็โอเคมีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นได้กินข้าวแล้วหลังจากนี้ก็แยกย้ายกันอีกแล้วค่ะเข้าใจค่ะก็ดีค่ะมีงานเยอะดีกว่าไม่มีเขาฮอตมากขึ้นสาวๆรุมตอมเต็มก็เยอะไหมคะมีห่วงมั้ยมีไหมคะอินบ็อกซ์มาเยอะไหมคะมีอะไรพูดอะไรตรงนี้เปล่าโบมีวิธีจัดการยังไงบ้างแบบมีการบอกเขาไหมว่าแบบอย่าไปยุ่งวุ่นปล่อยเขาค่ะเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันเราต้องไว้ใจกันเนาะอันนั้นคือต้องมีแบบลงภาพคู่ไม่เพราะว่าปกติเราก็ลงของเราเรื่อยๆกันอยู่แล้วค่ะไม่ใช่ว่าเพราะว่าตอนนี้เขามีชื่อเสียงเราจะต้องแบบเหมือนแสดงความเป็นเจ้าของอะไรเพราะว่ามันเราทำกันปกติอยู่แล้วในการลงรูปมันไม่ได้มีลงมากพิเศษหรือน้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติพ่อคนมองแบบนั้นมองว่าแบบเราลงคลิปลงรูปเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของเรารู้สึกไงบ้างเฉยๆเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าแบบเปล่าคืออยู่ด้วยกันมานานแล้วคือถ้าจะเพิ่งมาแสดงเจ้าของตอนนี้ก็ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าส่วนตัวเขามั่นใจว่าใช่เพียงเดียวกันเพราะพี่ก็มั่นใจว่าเขาไงก็รักเราคนเดียวเดียวรักเปล่าเอ้ยรักนี่อะไรนะครับความเชื่อมั่นเรื่องอะไรอ๋อผมไม่ได้ยุ่งกับใครอยู่แล้วครับคนเดียวก็ปวดหัวแล้วไม่ใช่ไม่คือเรารู้ว่าอะไรจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนเป็นแฟนกันทะเลาะกันเราก็จะหลีกหนีเรื่องเหล่านั้นแล้วมันไม่มีประโยชน์ที่จะทำแบบนั้นคนที่ดีก็ยืนอยู่ตรงนี้ครับผมจะมีลิสต์ไหมเราบอกคือแบบเราหวานขนาดนี้ยังมีไดเรกมาก่อกวนหรือมาแบบไม่มีต้องถามเขาอะไม่ถือเขาไงไอ Instagram เขาไม่มีครับไม่มีครับถึงไดเรกมาก็ไม่ตอบครับจริงๆมีแบบไดเรกมาจีบบ้างไหมแบบมีมาโอ้ยเถื่อนๆก็มีเราทำไงคือผมก็ไม่ตอบครับไม่ตอบเพราะว่านิ่งแล้วทุกอย่างมันจบดีกว่าดีกว่าบางทีคอมเมนต์มาแรงๆก็มีเถื่อนๆก็มีดีมากก็มีแต่เราก็เลือกอะไรที่ดีเราก็โอเครับไว้อะไรที่ไม่ดีเราก็ไม่ไฟท์แบ็คนะมันไม่มีประโยชน์ที่จะทำแบบนั้นจริงๆแล้วเราเข้าใจว่าพอเราอยู่ในกระแสมันก็เป็นเรื่องปกติที่คนจะต้องจิ๊บอะไรอย่างเงี้ยครับเรามีลิมิตในการเป็นแบบเขาไม่เช็คค่ะเพราะว่าโบว่าเรื่องการไว้ใจกันมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากคือยิ่งทำอาชีพตรงเนี้ยคือเขาต้องเข้าฉากกับใครคือเจอกองนึงก็คือผู้หญิงเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือซึ่งถ้าเราทำงานตรงนี้แล้วคือไม่มีความไว้ใจซึ่งกันและกันโบเองอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่สบายใจถ้าโบไปทำงานแล้วเขาไม่ไว้ใจโบเขาเองก็ไม่สบายใจเหมือนกันถ้าเขาไปทำงานแล้วโบโมแต่แบบเทคนอยแบบทำอะไรอยู่ไหนแรงงานตัวซีอย่างเงี้ยเราไม่ใช่คู่ที่เป็นแบบนั้นใช่ค่ะตัวเขาเองมาแบบแสดงความบริสุทธิ์ไงบ้างคะแบบถ่ายรูปให้ดูว่าตอนที่เราอยู่ตรงนี้อะไรอย่างงี้มีไหมคือไม่รายงานด้วยอาจจะชินกับการอยู่แบบนี้คือเขาจะทำอะไรไม่เคยถามไม่เคยเช็คเดี๋ยวถ้าอยากเล่าเดี๋ยวก็เล่าให้ฟังเองคือเราใช้ชีวิตแบบเหมือนเพื่อนอ่ะเราก็ไม่เช็คเพื่อนเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยแกอยู่ไหนอยู่กับใครทำอะไรอยู่ทำไมไม่ชวนอะไรไม่คือใช่คือเราอยู่กันแบบเพื่อนสนิทค่ะคือไว้ใจซึ่งกันและกันให้กำลังใจหรือโทรเช็คเราก็อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้ก็ได้ใช่เพราะว่าเราเองก็รู้ว่าเราก็ไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายเวลาที่เราทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยผมเองก็ไม่เคยก้าวก่ายเวลาเรื่องงานของเขาแต่เวลาเราอยู่ด้วยกันสองคนเราก็แฮปปี้อยู่ด้วยกันมีแพลนอะไรยังไงไหมตอนนี้แล้วว่าตอนนี้แบบเห็นเมื่อกี้แบบมีไลฟ์เรื่องค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยเหมือนจะวางแผนอะไรยังไงกับชีวิ
หมายความว่าไงนะจ๊ะเรื่องจะไลฟ์เรื่องค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยเนาะพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายอ๋อไอ้ไลฟ์เรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยมันเป็นเพราะว่าผมมาเห็นว่าวิธีการใช้เงินที่ผ่านมาของผมในอดีตมันทำให้ผมจนลงแล้วพอผมเจอวิธีที่บริหารเงินแล้วทำให้ผมเนี่ยสามารถใช้จ่ายได้ดีขึ้นช่วยพ่อแม่ให้แฟนหรือแม้แต่พาคนที่เรารักไปเที่ยวเนี่ยมันทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วผมก็แค่อยากแบ่งปันจริงๆทุกคนเนี่ยถ้าบริหารเงินเป็นอ่ะเรารวยขึ้นภายในไม่กี่ปีเองนะจริงๆวิธีของเขาที่เขาแนะนำอ่ะโบเองก็เอาไปปรับใช้เหมือนกันนะซึ่งตอนนี้เงินเก็บเยอะกว่าเดิมเยอะเพราะว่าเหมือนเราฉลาดในการใช้เงินมากขึ้นค่ะลองทำดูเราแบ่งปันเรื่องดีๆออนไลน์ตลอดเนาะข้อคิดอะไรช่วยกันยังไงไหมคะผมมองว่าเรื่องไม่ดีมันมีเยอะแล้วแล้วถ้าเรานำเสนอเรื่องดีๆบ้างก็ไม่เสียหายอะไรนี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เหมือนวางแผนเรื่องอนาคตด้วยหรือเปล่าคือการบริหารเรื่องเงินเนี่ยถ้าไม่บริหารอนาคตเราก็เจ๊งแล้วการแล้วเราจะมีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่บริหารมันนอกจากคำว่าขี้เกียจอนาคตนี่คือแบบว่าแพลนแต่งงานหรือ ไม่เลยครับผมแพลนกันไปเที่ยวครับ การเที่ยวคือสุขสมอารมณ์หมาย สุขสมอารมณ์หมาย ยาฮู้แบบนี้ยากถามเรื่องการแต่งงานหรือที่จะแต่งงานไหมก่อนจัดงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยคือณวันนี้ผมไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเราแฮปปี้ที่เราอยู่ตรงนี้แต่ในวันข้างหน้าผมก็ไม่รู้อารมณ์ผมว่ามันจะแปรเปลี่ยนหรือความคิดผมมันจะเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบไหนเพราะว่าเมื่อเช้าฝนยังตกเลยเรายังเดาไม่ออกเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นโบอยากเป็นที่เจ้าสาวโบจริงๆเราเฉยๆค่ะคือเราได้คุยกันเรื่องตรงนี้ตั้งแต่เราคบกันแรกๆว่าสำคัญไหมที่จะต้องแบบแต่งงานอะไรเงี้ยคือด้วยตัวโบเองโบไม่ได้แบบให้ความสำคัญขนาดนั้นด้วยแล้วคืออย่างที่ก๊อตบอกค่ะคือเราอยู่กับปัจจุบันใช้ชีวิตนะตอนนี้ให้มีความสุขอนาคตจะเป็นยังไงไม่ว่ากันคืออยู่กับปัจจุบันตอนนี้ทำให้มันดีที่สุดตอนนี้เราแฮปปี้กับสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้จริงๆเวลาเราไปงานแต่งงานเราเห็นภาพแบบเขาใส่ชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวเรามีโมเมนต์ที่เป็นหน้าเราอยู่บนนั้นบ้างไหมยังคือดีใจกับเขานะแต่คือยังไม่พร้อมด้วยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคืออย่างที่ก๊อตเคยบอกค่ะทุกวันนี้เราแฮปปี้ของเราอยู่แล้วคือไม่จำเป็นต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะนำความสุขเข้ามาหาเราเพิ่มขึ้นหรืออะไรเพราะทุกวันนี้ก็ดีอยู่แล้วมีผู้ใหญ่ถามไหมคะแบบว่าเรื่องร้านแบบว่าเมื่อไหร่จะไปฟังลูกค้าผู้ใหญ่แบบหมายถึงผู้ใหญ่ครอบครัวคุยกันแล้วค่ะคุยกันแล้วคือทางแม่โบเหมือนกันแม่โบก็ปล่อยแล้วแต่คือเมื่อก่อนเคยมีคำถามแต่ตอนนี้คือเขาค่อนข้างมั่นใจในการตัดสินใจของเราคือเขาคิดว่าถ้าเรามีความสุขเขาก็มีความสุขไม่ว่าเราจะตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่แต่ด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงนะถ้าสมมติเกิดขึ้นในเรื่องของการมีลูกอะไรเงี้ยไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ซีเรียสสมัยนี้คือแบบนะมีอะไรให้ทำเยอะมากคือถ้าไม่มีจริงๆมันมีเวของมันนะอยากมีลูกไหมอยากมีลูกไหมผมชอบเด็กครับแต่ผมไม่อยากมีลูกอันนี้เรื่องจริงคือผมรักเด็กมากผมชอบอยู่กับเด็กเด็กเป็นอะไรที่ผมอยู่ด้วยได้ทั้งวันแต่ผมรู้สึกว่าสาเหตุที่ผมไม่อยากมีลูกมันมีเหตุผลคือผมยังรู้สึกว่าถ้าผมยังสอนตัวเองไม่ได้ผมก็ไม่อยากผลิตใครออกมาณตอนนี้ใช่ครับผมแต่มีโอกาสเปลี่ยนใจมั้ยมีโอกาสเปลี่ยนใจคือถ้าผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ดีพร้อมและสามารถถ่ายทอดเรื่องราวดีๆไปสู่ชีวิตคนๆนึงได้ผมถึงจะตัดสินใจที่จะมีลูก